าโพนทาทายาทรุ่นที่4ผู้สืบสานตำนานไหมแพรวาจากคุณใหญ่เคียนโพนทาไหมแพรวาที่เลื่องชื่อจากกาฬสินธุ์ด้วยความผูกพันและเติบโตมากับผ้าไหมแพรวาจนสำเร็จการศึกษาในสาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพโดยมีแรงบันดาลใจที่จะทำให้ผ้าไหมแพรวาผ้าโบราณที่เป็นมรดกของครอบครัวเธอให้สืบทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานให้ได้จิตรภาจึงใช้ความรู้เรื่องการออกแบบที่เล่าเรียนมาผนวกกับความรู้จักกับผ้าแพรวาเป็นอย่างดีออกแบบลวดลายผ้าจากเดิมที่เป็นรูปเรขาคณิตให้มีความแตกต่างขึ้นโดยเพิ่มความอ่อนช้อยโค้งมนในลักษณะรูปดอกไม้และเพิ่มการทอหน้าผ้าให้กว้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยให้เหมาะกับยุคปัจจุบันจุดเริ่มต้นหลักก็คือความผูกพันค่ะความผูกพันของผ้าไหมแพรวากับตัวเราเองซึ่งเราเกิดมาเราก็เจอผ้าไหมแล้วด้วยการที่เป็นคนรุ่นใหม่ต้องการที่จะพัฒนาลวดลายให้ออกในลักษณะของถูกใจผู้บริโภคให้มากขึ้นแล้วก็ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นประเด็นก็คือต้องการที่จะนำสิ่งที่เป็นความพลิ้วของใบไม้ของดอกไม้มาลงในผืนผ้าอาจจะนำลายขั้นออกเพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคนำไปตัดเย็บเสื้อผ้าได้ง่ายขึ้นจากคนอ้วนอาจจะดูเป็นคนผอมลงในลวดลายแบบนั้นก็ได้ค่ะถ้าคุณมีความรักมีความภูมิใจที่คุณได้ทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เพราะสิ่งแบบนี้มันอยู่ในตัวเองถ้าอยู่ในตัวเองแล้วจะทำให้เรามีความภูมิใจที่เราได้ทำงานชิ้นนี้ออกมาเราต้องการที่จะอนุรักษ์สิ่งทอไทยแบบนี้ให้อยู่กับคนไทยไปนานๆค่ะ